ชาวเน็ตเกาหลีแห่เม้นข่าวลิซ่าซุ่มคบทายาทมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกกลายเป็นข่าวฮือฮาหนักมากกับกระแสข่าวการซุ่มออกเดตของลิซ่าไอดอลสาววงแบล็คพิงค์และเฟรเดริกอาโนเฟรเดริกอาโนผู้บริหารหนุ่มแห่งแท็กฮอยเออร์แบรนด์นาฬิกาสุดหรูและเป็นลูกชายของเบอร์นาร์ดอาโนผู้ก่อตั้งอาณาจักร LVMH ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินเป็นอันดับหนึ่งของโลกในปี2023ซึ่งชาวเน็ตเกาหลีกำลังตอบสนองต่อข่าวลือนี้ของลิซ่าหนักมากเห็นได้จากในโลกโซเชียลที่มีการออกมาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาโดยเฉพาะต่อข้อสังเกตที่ว่าในวิดีโอที่ถูกแอบถ่ายและปล่อยออกมานั้นลิซ่าได้ทิ้งไหล่ของชายหนุ่มที่คาดว่าเป็นเฟรเดริกอาโนหรือไม่ผู้อัพโหลดวิดีโอนี้ยังแคปชั่นไว้ด้วยว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลิซ่ากำลังออกเดตกับทายาทของกลุ่มที่ร่ำรวยที่สุดในโลกส่วนปฏิกิริยาอื่นๆของชาวเน็ตก็ได้แก่เธอกำลังใช้ชีวิตในอีกระดับออกเดทกับลูกชายของกลุ่มบริษัทชั้นนำโอ้โหแฟนของเธออยู่ในอีกระดับหนึ่งคลาสของเธอสุดยอดมากฉันหวังว่าเธอจะออกเดทอย่างสงบลิซ่าสุดยอดจริงๆความรวยของอาโนมีมูลค่าสูงถึงประมาณ326ล้านล้านวอนพวกเขาออกเดทกันอย่างเงียบๆลิซ่าไม่ใช่คนประเภทที่จะไม่เต็มที่กับการแสดงบนเวทีเพียงเพราะเธอกำโลกต่างออกเดตดังนั้นฉันจึงสบายใจตราบใดที่ลิซ่ามีความสุขทีขีดล่างทีพวกเขาดูเข้ากันดีนะไม่มีใครสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้เนื่องจากชายคนนี้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยที่สุดในโลกอย่างแท้จริงเฮ่อามายามกลิซ่าเธออยู่ในอีกระดับแล้วอย่างไรก็ตามต้นสังกัดอย่าง YG Entertainment ยังไม่ได้มีการยืนยันหรือปฏิเสธใดๆต่อข่าวการเดทของลิซ่าและเฟรเดริกอาโนเฟรเดริกอาโนสำหรับเฟรเดริกอาโนเฟรเดริกอาโนปัจจุบันอายุ28ปีเป็นชาวฝรั่งเศสเป็นลูกชายคนที่3ของเบอร์นาร์ดอาโนผู้ก่อตั้งอาณาจักร LVMH Moët Hennessy หลุยวิตตองซึ่งมีแบรนด์หรูในเครือที่มีชื่อเสียงเช่นหลุยวิตตองหลุยวิตตองทิฟฟานี่แอนด์โคทิฟฟานี่แอนด์คอมพานีคริสเตียนดิออร์แท็กฮอยเออร์รวมทั้งมีมูลค่าทรัพย์สินกว่า 2.13แสนล้านดอลลาร์หรือประมาณ 7.4 ล้านล้านบาทจากการประมาณการของฟอร์บในปี2023เฟรเดริกอาโนจบการศึกษาจากอีโคโพลีเทคนิคซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดของฝรั่งเศสด้วยปริญญาด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ในโปรไฟล์ LinkedIn ของเขาระบุว่าเขาเคยฝึกงานที่ Facebook และกับ McKinsey & Company ก่อนมาเริ่มงานที่แท็กฮอยเออร์นอกจากนี้เขายังพูดภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสได้อย่างคล่องแคล่วและยังสามารถสนทนาเป็นภาษาอิตาลีและภาษาเยอรมันได้อีกด้วยเริ่มงานที่แท็กฮอยเออร์ในปี2017ด้วยตำแหน่ง Head of Connect Technology เป็นเวลา1ปีจากนั้นก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น Strategy and Digital Director ในปี2018ซึ่งทำงานตำแหน่งนี้เป็นเวลาเกือบ2ปีเขาก็ได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นให้เป็น Chief ExecutiveOfficer ในปี2020จนถึงปัจจุบันโดยมีเป้าหมายว่าจะนำพาแบรนด์ไต่ขึ้นอันดับ4ของวงการนาฬิกาสวิสในปี2021แท็กฮอยเออร์มียอดขายอยู่ที่857ล้านฟรังสวิสหรือราว 2.8 หมื่นล้านบาทและอยู่ในอันดับที่9ของวงการ